เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอเรียนชี้แจงการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยล่าสุดในขณะนี้ยังคงต่อเนื่องที่จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในทุกๆด้านควบคู่ไปกับการคลี่คลายคดีสำหรับการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางภาครัฐเข้าดูแลทั้งผู้ที่พำนักพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและผู้ที่ได้กลับไปดำรงชีวิตปกติที่บ้านแล้วโดยในวันนี้ผมยังมีภาพบรรยากาศความเป็นอยู่และการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนที่ทางภาครัฐยังคงให้การดูแลอย่างต่อเนื่องมาให้ชมกันขอเชิญชมครับจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2518รัฐบาลก็ยังคงมีความห่วงใยกับประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์มาโดยตลอดพร้อมทั้งมีการประชุมติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือมาโดยต่อเนื่องค่ะนายพงพันธ์โวหารดีหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์กลับมารักษาตัวอยู่ภายในห้องเช่าย่านราชปรารภโดยหลังจากที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยกว่า1สัปดาห์พงพันธ์ได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาขวาจากการวินิจฉัยของแพทย์ต้องทำการรักษาตัวอีกกว่า1เดือนถึงจะหายเป็นปกติพงพันธ์เล่าว่าในวันเกิดเหตุกำลังเดินทางกลับจากทำงานบริเวณแยกราชประสงค์และได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลังสิ้นเสียงระเบิดตนได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาขวาแต่โชคดีที่กระเป๋าสตางค์ช่วยรองรับแรงระเบิดไว้จึงทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่จากความโชคร้ายยังคงพบความมีน้ำใจของคนไทยที่เข้ามาพยุงตนเองออกจากที่เกิดเหตุและมีแท็กซี่ใจดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าโดยสารอย่างไรก็ตามภายหลังจากรัฐบาลเข้าให้การช่วยเหลือทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายหลังจากหยุดงานรวมไปถึงมีหน่วยงานต่างๆของรัฐเข้ามาดูแลด้านสภาพจิตใจทำให้ขณะนี้พงพันธ์มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงขึ้นและพร้อมที่จะกลับไปทำงานในสัปดาห์หน้าทั้งนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าติดตามเยียวยารับทราบความคืบหน้าการเป็นอยู่เพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความห่วงใยผู้บาดเจ็บทุกรายหลังแพทย์ผู้รักษาอนุญาตให้กลับบ้านได้และเมื่อทราบว่าพงพันธ์เตรียมกลับไปทำงานทางกระทรวงอำนวยความสะดวกเรื่องรถรับส่งให้พงพันธ์สามารถเดินทางได้สะดวกในช่วงที่อาการบริเวณต้นขาขวายังไม่หายปกติ 100%พงพันธ์ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดทุกคนตอนค่ารักษานี้เลยน่าจะเป็นทางรัฐบาลนะครับเพราะว่าตอนออกมาก็ตอนที่เรากลับมาพักต่อที่ห้องนี้ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรสักบาทก็ดีครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาติดตามแล้วก็ตรวจสอบมาให้กำลังใจดีแล้วก็การดูแลรักษาตั้งแต่แรกก็ดีครับหมอพยาบาลก็น่ารักคือหมายความว่าดูแลดีครับก็ต้องสู้ไปครับเพราะว่าก็มีหน่วยงานหลายนี่เขามาติดต่อช่วยเลยเขาบอกให้สู้ทุกหน่วยงานนะครับก็อยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็สู้ก็ดูเพื่ออันนี้ครับพ่อแม่ก็เขาก็ดูแลดีครับยาอะไรก็ทั้งวันเขาเดินอยู่อย่างเงี้ยดูแลให้เราดีทุกอย่างในขณะที่รัฐบาลได้ถือว่าการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์เป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลไม่ทอดทิ้งโดยการมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นจำนวน20รายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดูแลด้านค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรวมไปถึงมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายการส่งทีมจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บหลังจากที่กลับบ้านแล้วโดยรายใดที่บาดเจ็บสาหัสและเป็นเสาหลักของครอบครัวรัฐบาลจะให้การดูแลบุตรของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตดูแลบุตรหลานตนเองได้เพื่อคลายความวิตกกังวลล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมพิจารณาเพื่อเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุระเบิดคนไทยโดยใช้เงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
ครับรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีมีความห่วงใยเรื่องนี้ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้เร่งบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดังนั้นชั้นสุดท้ายนี่ก็คือทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รับความช่วยเหลือในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะเกิดความแตกต่างกันอยู่ดังนั้นทั้งเงินภาครัฐกับเงินภาคเอกชนที่มอบผ่านรัฐรวมถึงเงินที่สงฆ์นาโปรดเกล้าพระราชทานช่วยเหลือทุกผู้ทุกฝ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ 890,000 นะครับทั้งนี้ยังจะต้องคำนึงไปถึงความรับผิดชอบภาครัฐที่จะช่วยเหลือดูแลค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างตลอดจนกระทั่งอย่างเช่นกรณีทุกคนภาพเนี่ยก็รับความช่วยเหลือตราเดียวกันกับที่ผู้เสียชีวิตนะครับก็เรียกว่าทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างเต็มที่ครับและสำหรับเรื่องราวที่ได้รับชมกันไปนั้นคงจะทำให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าภาครัฐยังคงใส่ใจที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์เป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อการสร้างความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นอาจจะมีการนำเสนอการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆมาให้ได้รับชมรับทราบกันในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ